กันได้แล้วนะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือมาฝึกปรารภความเพียรนั่นเองตื่นเช้าตอน4:30อาจารย์ท่านก็จะให้ปลุกให้ฉันน้ำก่อนพอฉันน้ำเสร็จก็ทำกิจวัตรส่วนตัวครับก็ประมาณ5:00ตรงครับก็ไปทำวัดเช้าจนถึง5:30ก็ได้นั่งสมาธิถึง6:00ก็เตรียมตัวฉันเช้าครับมาเรียนดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแก้วกล้าผลพาวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่เป้าหมายถือเรียนสุดแห่งธรรมสุขาทั้งศาสนาความรอบเรียนของหมู่ให้เกิดสุขในทุกๆวันสามเณรจะได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยที่นี่ฝึกสามเณรให้เป็นสามเณรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาทางประเทศวิชาธรรมกายและเป้าหมายชีวิตถือเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเรียนวิชาของนักบวชวิชาของพระพุทธเจ้าได้ใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตยังมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแรกๆที่ผมเข้ามาบวชเรียนนะผมก็คิดว่าจะมีแค่การนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้อย่างเดียวครับผมแต่พอเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าที่คิดไว้ก่อนที่เข้ามาบวชครับผมก็ที่นี่ก็ฝึกให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบที่นี่มีระเบียบมากทําให้ผมมีนิสัยที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะทางโลกก็เป็นคนที่วาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปอยู่นี่ก็เลิกไดการศึกษาพระปริยัตินะครับก็เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งการศึกษาภาษาบาลีนะครับจะช่วยประคองใจของเรานะครับไม่ให้ไปยึดติดและหลงไหลไปในเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานทางโลกนะครับเป็นการศึกษาที่ได้บุญมากเพราะเป็นพุทธวจนะซึ่งเต็มไปด้วยคติธรรมที่จะนำมาสอนใจของเราได้
ความรู้ในภาษาบาลีเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่คลังแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความสำคัญในการศึกษาทรงจำพระบาลีนะครับอยากจะเป็นพระมหาบุรุษที่ชีวิตให้แก่พระเดชพระคุณของพ่อแล้วก็อยากจะศึกษาให้ได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา10ปี20ปีมาเล่าให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้ฟังแล้วก็ทำตามแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับการได้บวชเป็นสามเณรคือชีวิตที่ใช่เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจเราไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับสิ่งเพลิดเพลินที่ไม่เป็นแก่นสารในทางโลกที่สุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้การจากชีวิตของนักบวชทำให้เราได้รู้ถึงแก่นอันแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยกระดับจิตใจของตัวเองได้ขัดเกลาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะสามารถนำพาทั้งตนเองนำพายมพ่อยมแม่และนำพาญาติโยมทั้งหลายข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้ครับสมณเณรนี่ถือแถวดอกของสมณะกำลังจะต้องรับภารกิจอันยิ่งใหญ่การได้เตรียมตัวศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องด้วยและถือว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆที่ได้มาบวชในร่มเงาพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย